สวัสดีครับนี่ลุงทีนะพี่น้องนะวันนี้ลุงทีมาทำแกงปลาไก่พี่น้องลุงทีหิวมากเลยแล้วก็คือได้จากงานมาแล้วก็รู้ทำอะไรก็จะทำอาหารให้พี่ๆพี่น้องกินหรือว่าได้ชมหรือว่าลุงทีกินอยู่ยังไงเนาะเพราะว่าลุงทีหรือว่าบาคราดนะพี่น้องแล้วแต่จะเรียกนะลุงทีลุงสันบาคราดตั้งเองเพราะเราคนลุงบาคราดพี่น้องสันนี่พอตั้งไงเพราะว่าเราเกิดในช่วงฤดูฝนคือตุลาคมพี่น้องแล้วก็ทีนี่จริงๆแล้วชื่อกันทีพี่น้องนี่ก็ชอบเองแล้วก็อยากจะชื่อนี้แล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นคุณลุงทีเนาะกินมาทำหรือว่าหลายอย่างพี่น้องก็อื่นแล้วพี่น้องต้มน้ำดีก่อนต้มน้ำดีก่อนกระทะไปเดี๋ยวนี้แหละเราก็ว่ามี3กระทะอยู่มีกระทะแบบบ้านมีว่าบางทีเหนื่อยทำงานมามันก็อยากจะกินแบบไม่ต้องไปขอไฟก่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่านะคือผมเองก็ เป็นคนแบบง่ายๆแต่ถ้าไม่มีก็คืออะไรก็ได้นะตะบงมาตะปั่งใส่เต้าถ่านอะไรได้หมดพี่น้องแต่ตอนนี้ลุงทีขอใช้ครับไฟฟ้าเนาะแต่มันยากมากนะพี่น้องเดี๋ยวเราใส่กระตะแรกใส่เกลือก่อนได้ไหมเกลือจะนิดหนึ่งเนาะแล้วใส่ขาตะไคร้กระเทียมพี่น้องขาตะไคร้ลงไปเลยใบกูใส่ไปก่อนหน่อยหนึ่งไอ้บัตรกูเดี๋ยวฉีกไปฉีกก็ได้นะพี่น้องว่าผมว่านะมันมีรสชาติเหมือนเดิมเก่าเลยเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเราไปใส่ทีหลังไม่ต้องห่วงนะครับพอใส่ไปแล้วใส่ไก่ไปเลยพี่น้องให้มันซุปไม่ใช่ซุปใกล้เคียงเลยพี่น้องปล่อยไปก่อนห้ามค้นปล่อยไปก่อนเถอะพ่อแม่สอนมาว่าห้ามคนปล่อยเขาไปสระเลยพี่น้องสระให้มันเดือดอะมันเดือดแล้วค่อยใส่พวกไอ้ยาลงไปเนาะแป๊บนึงพี่น้องรอแป๊บนึงครับเพราะไก่เริ่มเดือดพี่น้องเนาะเพราะน้ำเริ่มเดือดเรื่อยเลยเนี่ยดีจังหน่อยเพราะว่าไก่ติดงั้นไก่ติดก่อนนะพี่น้องมันติดก่อนเนาะพี่น้องเนาะติวตากินเพื่อนไปนะวันนี้ติวตาเลยตะกะใส่พี่น้องมีกระเพราด้วยกระเพราใส่ที่หลังใส่มะเขือใส่พริกไทยใส่กระชายลงไปพี่น้องเนาะอื้อนี่อันนี้กดไปเลยกระเพราต้องเลือกไปเลยกระเพราใส่ที่หลังแต่ว่ามันแตกก่อนไปนิดก่อนนิดหนึ่งไปเลยนะพี่น้องเพราะว่ามันแซ่บอยู่แล้วแหละให้มันออกกินเยอะสุดยอดเลยเดี๋ยวเขาใส่หรือไปนะใส่พริกใส่หมดเลยพริกแกงเผ็ดก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพี่น้องตำลงไปเลยอันนี้คนได้นะเพราะว่าไก่มันถูกความร้อนแล้วมันก็จะไม่คาวแต่ถ้าเราไปคนก่อนมันจะคาวมากเลยพี่น้องจับเด้อใส่เกลือก่อนเด้อใส่เกลือก่อนเด้อมีแกงป่าด้วยมันจะมันหลายเลยอันนี้พี่น้องจำไว้ได้ว่าเวลาเราทำไรช่างเกี่ยวกับต้มเกี่ยวอะไรเนี่ยถ้าเขาใส่เนื้อใส่อะไรครับไม่ว่าเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อไก่เนื้ออะไรช่างให้มันเนื้อให้มันร้อนก่อนพี่น้องให้กระทะร้อนก่อนพูดง่ายเลยให้กระทะร้อนน้ำร้อนน้ำเดือดเนาะใส่ลงไปมันจะไม่คาวกลิ่นก็จะหอมแต่เราใส่ก่อนเนี่ยรับประกันได้ว่า
ขาวแน่นอนขาวใส่ก่อนจะขาวของขาวถึงน้ำร้อนแล้วก็ขาวถ้าเราถ้าไม่เดือดนะถึงใส่แล้วใส่ก่อนจะเดือดเนี่ยขาวต้องใส่ต้องตอนที่ใส่ต้องแห้งเดือดก่อนเรียบร้อยแล้วก็ถึงใส่ลงไปเนาะแต่ที่นี่อย่าลืมเกลือนะเกลือนี่อันดับหนึ่งเลยด้วยเลยพี่น้องยอดเดี๋ยวให้เดือดสักพักอีกสักหนึ่งให้เหลือซุปถ้าเรามีพวกนี้ใส่อะไรพี่น้องไอ้พวกหน่อไม้เนาะหน่อไม้แล้วก็ข้าวโพดเนาะข้าวโพดอะไรอีกอะผักหลายอย่างที่เราชอบพี่น้องที่เราชอบใส่ได้หมดเลยแกงป่าแกงป่านี่เราจริงๆเขาว่าแกงป่าเนี่ยพี่น้องเราต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่แกงป่าเราไปพัดใส่น้ำมันไม่ใช่เด้เขาว่าป่าเนี่ยป่าไม่มีน้ำมันเลยมันจะใช้แค่น้ำเปล่ามันมีน้ำซุปมันจะใช้น้ำบาดเหงื่อน้ำคลองน้ำอะไรสั่งที่เราไปเมื่อเราอยู่ป่าเนาะมันเป็นน้ำซับที่ไหลพี่น้องไหลเนี่ยมันเป็นน้ำสะอาดนะแต่ว่าเราตักที่ใสมาแต่จริงชีวิตผมเองก็อยู่ในป่าอยู่ทำงานหัวไม้แต่ก่อนเนาะก็กินน้ำซับพี่น้องเขาไม่มีน้ำแบบดีๆกินหรอกน้ำซับแต่น้ำซับใสนะน้ำซับคือน้ำซับคือว่าน้ำมันซึมจากภูเขาจากอะไรมาจากเขาหลีกแต่ประมาณนี้เนาะประมาณนั้นแล้วก็อยู่ในป่าไปหายิงล่าสัตว์ล่าอะไรเนี่ยครับเราจะไม่มีน้ำมันเลยพี่น้องเราจะไม่มีน้ำมันเราจะใช้แบบนี้ล้วนๆเนาะเข้าใจไหมเข้าใจกันเนาะเพราะว่าคำว่าเอาแกงป่าแล้วไปผัดใส่น้ำมันแบบนี้ไม่ใช่แกงป่าพี่น้องมันเป็นแกงบ้านเลยเนาะแต่นี่แกงป่าคือไม่เขาไปใส่น้ำมันไปใส่น้ำใส่พักที่เราลงไปชอบพักเห็นพักน้ำพักไหวป่าไหวป่าที่เขาเรียกสูงปอกเปลือกแล้วใส่แล้วก็ทั้งอันนี้ก็ทั้งเลยนะแกงป่ากระทาป่านะพี่น้องกระทาป่าไม่ใช่กระทาป่านะกระทาป่าเขาเรียกกระทาดุงเวลากระทาดุงเวลาเราไปเป่าหาเราอยู่ในป่าเนี่ยเขาเป่าใช้เขาเรียกอะไรนะคล้ายๆลูกหวีพี่น้องหวีเป่าปิดแล้วพี่น้องคือติดแล้วดักนกกระทานะเป่าเปรี้ยวนกกระทามาติดดังเขาเรียกดังนี่ตะข่ายเลยตะข่ายแต่ตะข่ายใหญ่กว่านกขุมนกขุมตะข่ายน้อยกระทาตะข่ายใหญ่เนาะเป่าติดแล้วหรือว่าถ้าเรามีตัวต่อยเราก็ไปเลยวางเอาตะข่ายล่อมติดแล้วมาทำแกงป่ากินหรือพัดพริกกินก่อนเลยแล้วจะชิมมาไปพัดพริกเขาจะขัวชิมมาเขาจะขัวละก่อนในปลายดงนกนี่ขัวเลยถ้าเป็นพวกนี้เรียกขวานเนาะลุงมาพูดมากเลยเนาะอธิบายขัดกดเดี๋ยวร้อยมะเขือซุปหน่อยมะเขือเนี่ยถ้าจะนั่นนะพี่น้องมีถ้าเรามีนะเราก็ต้องใส่เราแช่มะเขือกันนะที่นี่อาจจะดีชิมก่อนยังไม่ต้องชิมยังไม่โอ้โหสุดยอดเลยแซ่บเลยเอาเดือดแล้วแจ๋วจริงๆเยี่ยมเลยอร่อยกินข้าวสวยร้อนๆนี่สุดยอดเลยแต่เราทำแล้วต้องกินไม่ต้องเราทำแล้วต้องกินอย่าทำเสียราคามันง่ายไปเนาะทำแล้วกินว่าอร่อยไหมอร่อยจริงไหมเนาะมีขนาดใส่พริกอันนี้ไม่เผ็ดเราไม่ได้ขี้หนูไม่ต้องขี้หนูนี่ขี้หนูแล้วทุบใส่มาสุดยอดเลยหนูแล้วไม่ต้องเอาคนเอาหรอกถ้าตะคนเลยพี่น้องคนโบราณจริงๆตำพริกไอ้ตำสมตำอะไรก็ไม่ค่อยได้คนใส่ตั้งทุกคนเลยควรคือว่าควรภาษาโบราณเรียกควรพี่น้องควรควรก็คือไอ้ตรงลำแหลมไอ้เนี้ยเรียกควรนะไอ้เนี้ยต้องอร่อยเลยเนี่ยจริงไม่เป็นต้องเอาหรอกอร่อยถูกเป๊ะๆหรือว่าตำตายเลยอร่อยเหมือนขวบพริกแห้งเนี่ยเขาจะทั้งควรเลยหัวทั้งควรแล้วก็ตำละเอียดยิบอร่อยหอมหนุ่ยเลยหอมฉุยมากเลยพี่น้องโอ้
แต่จริงมันได้ได้การได้พี่น้องได้การนี่เขียนเดี๋ยวคุณปรุงนะนี่สมัยใหม่เนาะใส่เครื่องปรุงรสพี่น้องเราใส่เราต้องรู้ด้วยว่าใส่ขนาดไหนเราชิมดูก่อนว่ารสชาติมันขนาดไหนเนาะเราถึงนั่งตับนะมันหอยมาทีหลังใส่ไปหน่อยมาทีหลังนะแต่ว่าใส่ต้องใส่หน่อยเพราะจะแซ่บถ้าพริกแกงเราตำได้ที่อ่ะเราใส่แค่น้ำมันหอยหรือว่าน้ำปลาก็พอถ้าเป็นกะทิเนี่ยใส่แค่น้ำตาลก็พอเนาะแต่ว่ากะทินี่คือเขาแกงป่าไม่มีใส่ต้องใส่ครบทุกเครื่องเลยเนาะครบทุกเครื่องเลยมันจะแซ่บมันจะแซ่บแต่นี่ขอใส่ทุกอย่างเลยก่อนทำไมชิมเลยซัดเอาซัดเอารสชาติยังไงมาดูเลยชิมแล้วโอ้โหรสชาติแซ่บแต่ว่าใส่มือม้วนเสียของหมดนะคุณชอบพี่น้องหอมมากเลยบางทีพูดอะไรไปก็ขอโทษเด็กพี่น้องเด้อโอ้โหเยี่ยมขาดน้ำปลาพี่น้องขาดน้ำปลาขาดนะปลาใส่แล้วน้ำปลาอร่อยมากเลยแล้วก็เครื่องเทศเริ่มออกแล้วพี่น้องมันจัดเลยมากกินคนเดียวไปแล้วพี่น้องกินเดียวชิมรสใส่นี่แหละทัพพีเราเนี่ยทัพพีเลยทัพพีโอ้ยใส่ยาชูนิดหนึ่งพี่น้องเด้อจะอร่อยหลายไอ้ชูกินแต่น้อยเขาบอกว่าอะไรนะทำมาจากอะไรนะกระดูกคนอื่นเขาทำมาจากมันทำหลังพี่น้องที่ตัวหัวล่างโอ้ยหิวไม่ถือว่าตัวหัวยังไม่วัดสักทีเลยร้อยมะเขือซุปหรือไม่ร้อยซุปมากก็ไม่แซ่บเราไม่ต้องซุปมากกับมะเขือนะมันไม่แซ่บถ้าซุปมากนะมันต้องกินกุ๊บ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 มานี่นะเดินโอ้โหยิ่งเลยน้ำหลายไปหรือเปล่าแต่ใครกินแล้วแต่เราพี่น้องแล้วแต่เราว่าจะชอบแบบไหนอะไรแบบไหนนะผมว่าขาดเครื่องชูรสอะสมัยก่อนมีเรามีแต่ปลาปลาชูรสแต่ปลาพอจบเลยแซ่บอร่อยวันนี้ลุงไม่มีปลาว่าน่าจะพอแล้วเนี่ยร้อยเดียวกับแป๊บนึงแล้วมากินข้าวกันโอ้จ้ามากเลยเยี่ยมโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงใส่นี่ก่อนแล้วกวนแล้วก็พริกบดเอ๋ทุกคนเนี่ยทุกคนทุกตังเปียกกันแล้วอร่อยดีมีบดแล้วมีตุ๊กอร่อยพี่น้องอร่อยกระเปียกเลยทุกแล้วใส่กระเปียกเลยอร่อยรับประกันถ้าเราซอยไม่อร่อยพี่น้องซอยไม่อร่อยเลยเราก็ใส่มะนาวใส่ให้พริกมันออกร้อนเป็นมะเขือชอบใจแล้วมันแบบอมร้อนพี่น้อง
ลิ้นมันพังเพดานเลยว่าที่ไหนพันเพดานพังนะเมื่อนเลยโอ้แซ่บแซ่บแซ่บอร่อยน้องพี่น้องน้องถ้าเรามีไอ้ขบือเขาเรียกขบขัวนะเขาเรียกอะไรขบือน้องขบขัวใส่ลงไปก็จะดีเพราะว่าอาหารป่าในนี่เขียวราดเขาเรียกเขาจะใส่ขบขัวหรือขบือเขาเรียกขบือขบือใส่ลงไปเลยแซ่บแล้วนี่ใส่แล้วก็ใส่กะเพราเนี่ยน้ำพริกร้อนเงินน้ำพริกร้อนน้ำพริกร้อนพวกกระรอกกระแตพวกไอ้ดิ้งข้างอย่างนี้โอ้โหตลอดเลยพอพี่น้องแล้วกินข้าวกันพี่น้องกินข้าวพอชิมแล้วกินข้าวพี่น้องกินข้าวรู้แล้วรู้แล้วขอชิมก่อนขอชิมอีกขอชิมเนื้อไก่กับพริกที่เราไม่ได้เด็ดขวนเด็ดขวนเด็ดขวนทำไมจะลิ้นจะไปไหววะเนี่ยเพดานพังก็เพดานคือเพดานลิ้นพี่น้องโหพูดอร่อยเลยมึงกินไม่ได้เลยไม่ลองดูจะเอาตัวนี่พริกเยี่ยมอร่อยครับเดี๋ยวไปกินขอไม่นั่งกินขอนกินขอแล้วเนาะกินขอครับเดี๋ยวไปกินกันไม่นั่งลอยลอยลอยบ้านนี้เนี่ยอร่อยอร่อยแบบบ้านเรานี่แหละแกงป่าพี่น้องแกงป่าไก่ที่ยอดรสชาติเด็ดอร่อยจริงอร่อยจริงกินไปแค่กระหม่อมแซ่บไม่เคยแซ่บเลยแต่ว่ามันดวกลิ้นเนอะThank you.
ติดตามเยอะพี่น้องติดตามเยอะสวัสดีครับ